กลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อเลยนะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศชมสากลสุภาพสตรีหรือมวยหญิงกันบ้างนะครับครับแดงนั้นโสภิดาสะสมรำนะครับน้ำเงินสาวขอนแก่นสสมพลน้ำหนัก112ปอนด์ครับผมโสภิดาสะสมรำนี่แฟนมวยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยนะครับเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์3สมัยนะครับอายุ26ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาเทิร์นโปรชกอาชีพแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในการคัดโอลิมปิกก็มาตัวต่อยมวยสากลสากลอาชีพในไฟนี้ครับเจอกับสาวขอนแก่นสสมพลรางวัลพิเศษมาแล้วนะครับใครชนะคู่นี้คุณเล็กคุณนิพาแสงสุริยชัดครับจะมอบรางวัลพิเศษให้ 2,000 บาทนะครับมาดูโสภิดานะครับครับกางเกงเหลืองแถบแดง F150 นี่แหละครับครับนี่ดูข้างๆดูด้านหลังนี่ชายทั้งแท่งเลยครับก็ต้องบอกว่าเป็นสาวหล่อนะครับครับโอ้โหผู้จัดการนี่มาเชียร์นี่สวยผิดหูผิดตาครับคุณยศครับโอ้โหมีผู้จัดการส่วนตัวด้วยครับทางด้านของโสภิดาเหรียญทองซีเกมส์3สมัยนะครับโสภิดาดีกรีนี่ไม่ธรรมดานะครับรางวัลพิเศษจากคุณนิพาแสงวิทยาชัดมอบให้ 2,000 บาทนะครับวันนี้ต้องขอบคุณไทเฮ้าส์ทางนกไทยเชียงใหม่นะครับสาขาย่อยเปิดแล้วนะครับที่สามเหลี่ยมทองคำตรงข้ามตม.ครับศกรอกนะครับที่ริมโขงครับโดยคุณสุเทพเย็นสุขไม่สบายป่วยอยู่ครับคุณยายทัศน์ตอนนี้พักฟื้นดูอยู่ที่หน้าช่องเจ็ดสีครับก็ขอให้หายป่วยเร็วๆนะครับคุณสุเทพผู้มีน้ำใจครับผมเอาละครับยกแรกก็ยังไม่เร่งเท่าไหร่ครับสุธิดาหมดยกแรกครับชมภาพช้านะครับแม่ขึ้นมาก็ใส่กันเลยครับโดยเฉพาะสุธิดาสะสมรำกล้ามมัดดูนะครับดูแททูนะครับที่หัวไหล่ซ้ายเดี๋ยวต้องดูผลงานของสาวขอนแก่นสสมพลนะครับกองเชียร์ของคุณหมอเสียงนักธุรกิจยังเหนียวแน่นครับกราบขอบพระคุณครับหลวงพ่อภูมิพระคุณท่านพระครูวินัยธรณรินทร์แห่งวัดปากบึงเขตร่วงกล่าวแขวงคลองสองต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครขอบคุณเครื่องดื่ม M150 นะครับคุณสุกิจเทพวันและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านชมกันต่อครับยก2รางวัลพิเศษจากคุณเล็กนิพาขยับเป็น 5,000 บาทแล้วนะครับเพราะว่าชอบอกชอบใจครับชอบทั้งคู่เลยครับชอบทั้งโสภิดาแล้วก็ชอบทั้งสาวขอนแก่นรางวัลพิเศษมอบให้อีก 5,000 บาทรางวัลมาอีกแล้วนะครับคุณนิพาแสงสุริยชาติครับรองประธานอำนวยการมอบเป็นพิเศษอีก 5,000 บาทสำหรับผู้ชนะครับผมเอาละครับเริ่มที่จะเร่งเครื่องเลยนะครับทางโสภิดาครับก็มาดูครับการเทิร์นโปรชกอาชีพไฟแรกของโสภิดาครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยต่อยมวยสากลสมัครเล่นมาหลายปีนะครับก็หลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในการคัดมวยโอลิมปิกก็มาชกมวยอาชีพครับไฟนี้เอาครับแหมกระแทกยับซ้ายครับเบสิกไม่ต้องพูดถึงครับดุริกีเหรียญทองซีเกมส์3สมัยแหมสาวขอนแก่นเธออาจจะเสียเปรียบช่วงหน่อยนะครับโอ้ปอมปอมสั้นๆเตี้ยกว่าที่เป็นยกที่2นะครับเราถ่ายทอดสดจากพิธีมวยชั่วคราวศูนย์หมอเสงตรงข้ามตลาดน้ำแดงสมุทรปราการนะครับกำลังจะจบยก2ครับ1 2ทิ้ง1 2ออกยกก่อนครับภาพช้าครับผลงานของโสภิดากับสาวขอนแก่นมวยสากลหญิงนะครับนี่เป็นการส่งเสริมให้มวยหญิงก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคตบนผืนผ้าใบทุกที่คุณหมอเสงกับคุณนิพานั่งเป็นกำลังใจให้อยู่ขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านขอบคุณบริษัทโอโซสภาจำกัดเครื่องดื่ม M150 คุณหมอเสงบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดคุณวินัยวีระผู้ชงบริษัทแทนความพัฒนาจำกัดประกันชีวิต AIA คุณนฤทธิ์สิงห์วังชานายกสมาคมชักเยอะแห่งประเทศไทยรวมถึง M150 One Man Coffee นะครับอยู่จนเปิดโซนแล้วก็เฟื่องทองสระบุรีรางวัลพิเศษจากห้างเชื่อชัยเอื้อบุญนันอีก 3,000 บาทครับผมก็ขอบคุณร้านพระเครื่องคุณเลิศสุภานะครับพันทิพย์งามวงวานนะครับเอาละครับมาดูกันต่อครับการเทิร์นโปรครั้งแรกของสุภิดาสะทุมรำนะครับนักชกเหรียญทองซีเกมส์3สมัยนะครับไปดูแล้วดูชั้นดูเชิงก็ยังโอเคนะครับอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับในการมาต่อยมวยสากลอาชีพวันนี้ต้องบอกว่าผลงานของ Galaxy Boxing Promotion โดยคุณวัฒน์เหล่าสุรัตน์นั้น
สมบูรณ์แบบจริงๆครับคุณยายชัดครับจะมีหรือว่าจัดได้ยิ่งใหญ่นะครับเรียบพร้อมไปด้วยทุกส่วนทั้งกองเชียร์ความพร้อมของคณะผู้จัดรวมทั้งทีมงานของเอลซีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นร่วมกับบริษัทธานินคอมมูนิเคชั่นแล้วหลังจากนี้อย่าหนีไปไหนนะครับยังมีศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ชมอีก5คู่นะครับครับผมก็ต่อจากมวยสากลเขาก็เป็นมวยไทยอีก5คู่ครับวันนี้ทางเอลซีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจัดไว้โอ้โหสั่งหมัดด้วยนะครับเขย่ามาครับให้สร้างจังหวะเหมือนกับเป็นการขู่เข้าต่อสู้นะครับขวามาครับโอ้โหลูกหล่อลูกชนร้ายกาจจริงๆครับโสภิดาภาพช้าผลงานยกที่แล้วนะครับขวาแล้วตามด้วยซ้ายโสภิดาออกหมัดแม่นนะครับแม่นี่ท่านจะบอกว่าฝีมือของโสภิดาเทียบเท่ามวยชายนะครับได้เลยครับกองเชียร์ยังเหนียวแน่นนะครับยังเหนียวแน่นนักธุรกิจของคุณหมอเสงขอบคุณคุณพิชัยกิติธิบริษัทเจริญสุขเภสัชพืชชูจำกัดในห้างสุกินเอื้อพิญญาณคุณชุดโอคุณเชิดชัยเอื้อพิญญาณจากบริษัททางกายตราเสือสิบตัวมีรางวัลพิเศษให้กับทุกคู่ครับที่น็อกกันคุณมานพสวัสดีครับบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดและบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับมาดูครับยกที่4ครับทางโสภิดาครับแหมดูแล้วก็ยังไม่เร่งเท่าไหร่นะครับยังชกแบบคุมจังหวะคุมเชิงครับให้สาวคนแก่นนี้เดินเข้ามาบ้างจบการถ่ายทอดสดโดยสากลแล้วจะต่อด้วยมวยไทยล้วนๆอีก5คู่ท่านที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้เชิญครับต่อเป็นที่ถูกอกถูกใจแน่นอนครับคอมวยนี่เป็นการคืนกำไรในทีมงานของหมอเสงทั้งหมดนะครับมีรวมๆแล้ว 7-8 สาขาทั่วประเทศไทยที่เป็นสาขาใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่าถ้าไปฝั่งสปป.ลาวนี่มีอีก 3-4 จุดนะครับเป็นการรวบรวมกำลังพลของคุณหมอเสงทั้งประเทศมารวมกันไว้ที่นี่แม่ทางสปิดาครับพยายามที่จะเน้นตัดลำตัวครับแต่สาวคนแก่งก็ต้องบอกว่าสู้ใช้ได้เลยเหมือนกันครับไม่ยอมลงง่ายๆเหมือนกันครับแม่มี 1-2 มาครับโอ้โหดูหน้าดูตาครับหญิงที่ไหนครับพี่ดูแล้วไม่ใช่หญิงเลยครับครับผมต่อยมวยได้แมนมากครับโอ้โหหมดยกที่4ครับเหนื่อยแล้วล่ะครับเหนื่อยแล้วขับช้านะครับขวาล่างซ้ายบนโอ้โหออกทีเดียว3หมัดนะครับเห็นออกหมัดมากนะครับโสภิดาสะทุมรำนะครับมาอนาคตนี่แชมป์คุณนฤทธิ์สิงห์วิชาครับนายกสมาคมชักกระเยอนั่งสนทนากับโปรโมเตอร์คุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ขอบคุณบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดบริษัททางขยาตราใบห่อจำกัดในห้างประสิทธิ์อัครวิชาอาริยันอยุธยาประกันชีวิตคุณชุติพลทองรุจิโรจน์บริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์น้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ่วชมกันต่อครับโอ้ตัดหลังตัวก็มีครับสวิดาถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวครับคู่นี้กำหนด6ยกนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับนี่ถึงยกที่5แล้วครับเรียวแรงก็ถือว่ายังโอเคอยู่กับทางโสภิดาหมายถึงว่าสาวความแก่นเองก็ไม่ยอมครับนี่นะครับเพื่อนที่รู้ใจของทางด้านโสภิดาครับเมื่อสักครู่ผู้จัดการทีมสาวหล่อมาเชียร์ถึงขอบสังเวียนแล้วครับเอาละครับเดินตัดลำตัวนะครับต้องยอมรับนะครับว่าโสภิดานี่ลีลาการชกนั้นไทยทั้งแท่งจริงๆก็ดีกรีทีมชาตินะครับคุณชัยทัศน์ครับโอ้โหไม่ธรรมดา3ผู้บรรยายนี่ขึ้นไปคนละ2ยกผมว่าเป็นลมครับแรงกดดันนั้นสาวขอนแก่นรับไปเต็มๆแล้วนะครับขณะนี้นี่โดนเกือบหมดแล้วนะครับครับจะเข้ายังไงก็เป็นนักนิสิตนักศึกษาอยู่นะครับทางด้านของสาวขอนแก่นกำลังเรียนหนังสือไปด้วยชกมวยอาชีพไปด้วยก็กลับเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองเลยครับวันนี้เจอโจทย์ยากครับสาวขอนแก่นอาจจะเจองานหินเลยครับวันนี้เพราะว่าเจอกับอดีตทีมชาติไทยต้องใช้เวลาสะสมประสบการณ์ต่อไปครับบนเวทีนั้นทำหน้าที่ชกนะครับแต่ผู้จัดการอยู่ด้านล่างครับคอยเก็บสตังค์ครับเดี๋ยวกลับมาครับภาพช้านะครับพยายามจะเข้าเหมือนกันครับสาวคอนการสอสมพลแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองนั้นสั้นกว่าเสียเปรียบช่วงท
ทำให้งานนี้ค่อนข้างลำบากครับที่บนเวทีของท่านประธานนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณบริษัทมีเดียอินดิเพนเดนต์จำกัดคุณนรงค์ว่องประเสริฐการครับทวินสเปเชียลจำกัดคุณอนันต์เดชอนันตชาติบริษัทสยามโยโกะจำกัดคุณมานพพิริยะเลิศศักดิ์ร้านหูฉลามหัวเซงโฮมเยาวราชและคุณสุเทพเย็นสุขไพเฮาส์ลันล็อกไทยหายป่วยเร็วๆนะครับคุณสุเทพผมเอาละครับมาดูครับยกสุดท้ายของการเทิร์นโปรชกอาชีพไฟแรกครับของสุภิดาสัตตุลังครับเจ้าของเหรียญทอง4เกม3สมัยครับไฟนี้แหมเจอกับบททดสอบยาวๆครับ6ยกไปเลยครับไฟนี้เจอกับสาวขอนแก่นสอสมพลก็ถือว่าสู้ได้ดีครับสาวขอนแก่นโดนไปเยอะครับแต่ว่ายังทนอยู่ครับก็เป็นนิสิตนักศึกษาอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับความแข็งแกร่งอาจจะสู้ทางด้านมุมแดงไม่ได้ครับโสภิดาเพราะว่าดีกรีเธอนั้นอดีตทีมชาติไทยนะครับตอนนี้หันมาเบนเข็มในรูปแบบอาชีพเต็มตัวสิ่งที่ต้องชมก็คือชมความอดทนของนักชกจากขอนแก่นครับคือสาวขอนแก่นนี่มาสู้เลยนะครับแม่รางวัลพิเศษมาอีกแล้วครับผู้นำของฉัตรเพชรคุณมาโนชผิวขำครับจากมะขามน้ำมะขามแดงครับชนะ 3,000 แพ้ 2,000 แจกเท่ากันหมดครับรายนี้ขอบคุณครับน่ารักจริงๆครับขอบคุณน้ำมะขามแดงเป็นรางวัลน้ำใจมอบให้นักกีฬาก็สู้เต็มที่ทั้งคู่นะครับสุภิดากับทางสาวขอนแก่นยกนี้ผ่อนแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามครับมวยหญิงในเมืองไทยก็กำลังร้อนแรงขึ้นมาครับทั้งมวยไทยมวยเทศติดตามนะครับโอ้โหดูครับสปีดหมัดเรียบร้อยครับครบยกก็สมกอดเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับเต็มที่แล้วครับไม่มีอะไรติดเครื่องข้องใจกันแล้วครับเราพักเดี๋ยวนะครับแม่เดี๋ยวกลับมาครับเข้าตาโปรดิวเซอร์ครับพักท่านผู้ชมครับเมื่อโชว์ครบยกกรรมการยกมือครับพรหมเมธจากสุรักษ์นะครับรับจากคุณเล็กนะครับนิพาแสงสุริยะฉัตรไปก่อนนี่แหละครับรับไปก่อน 5,000 เลยทีเดียวโอ้โหนึกว่าปูปรยาซะอีกนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยคุณเล็กเอ้ยนี่แหละครับคุณนิพาแสงสุริยะฉัตรนะครับรองประธานบริษัทของหมอเสงห์ไทยแลนด์อ้าวผู้แพ้มานี่ยืนหอบเอารับตังค์ไปก่อนจะได้หายหอบอ้าวรับไปก่อนเลยทีเดียวอ้าวติดตามมาด้วยผู้ที่จะมอบเอาคุณมโนชคุณมโนชเชิญเลยครับมโนชมอบก่อนเลยอ้าวผู้ชนะรับไป 3,000 จากมโนดผิวขำนะครับผู้แพ้ 2,000 เนี่ยก็คือน้ำมะขามแดงนะครับคุณมโนดผิวขำตอนนี้โอ้โหต้องยอมรับ